รมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงโดยมีภารกิจหลักที่จะพัฒนาเส้นทางและการสัญจรให้สมบูรณ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยการดำเนินงานจะครอบคลุมถึงงานก่อสร้างและงานบูรณะทางหลวงทั่วประเทศปัจจุบันทางหลวงหมายเลข225สายนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางกรมทางหลวงจึงจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจากนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิเพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของทั้ง3จังหวัดและได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทเทสโก้จำกัดบริษัทดีเคสคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทวิชั่นอีคอนซัลแทนต์จำกัดให้ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข225สายนครสวรรค์ชัยภูมิช่วงกิโลเมตรที่150บวก000ถึงกิโลเมตรที่186บวก237เพื่อให้การพัฒนาโครงการสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในช่วงที่แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซทองพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A และลุ่มน้ำชั้นที่ 2แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นในเขตพื้นที่ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และมีจุดสิ้นสุดโครงการในเขตพื้นที่ตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิรวมระยะทางทั้งสิ้น37กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2จังหวัด3อำเภอได้แก่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอภักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิรูปแบบการพัฒนาโครงการเป็นการขยายจากทางหลวงเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเนื่องจากแนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ราบสลับลูกเนินพื้นที่ชุมชนและภูเขาจึงได้ออกแบบรูปแบบทางหลวงให้เหมาะสมด้วยกัน4รูปแบบคือรูปแบบที่1ช่วงที่ผ่านพื้นที่ราบและลูกเนินขนาด4ช่องจราจรเกาะกลางถนนเป็นแบบยกปูด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายระยะทาง 19.7 กิโลเมตรรูปแบบที่2ช่วงที่ผ่านพื้นที่ภูเขาขนาด4ช่องจราจรแบบเกาะกลางถนนเป็นแบบกำแพงหรือคอนกรีตแบเรียร์ระยะทาง 13.3 กิโลเมตรรูปแบบที่3ช่วงที่ผ่านชุมชนขนาด8ช่องจราจรเกาะกลางถนนเป็นแบบยกแบบถมดินและปลูกหญ้าระยะทาง 1.9 กิโลเมตรรูปแบบที่4ช่วงที่ผ่านพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณเขาพังเหยขนาด4ช่องจราจรเกาะกลางถนนเป็นแบบกำแพงหรือคอนกรีตแบเรียร์และใช้กำแพงแนวดิ่งเสริมเสถียรภาพคันทางโดยไม่มีการตัดเขาการออกแบบทางแยกตลอดเส้นทางโครงการมีทางแยกสำคัญจำนวน2แห่งออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้นดินควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรได้แก่กิโลเมตรที่161บวก832แยกบ้านวังใหญ่3แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข2359และกิโลเมตรที่185บวก426แยกอำเภอเทพสถิต3แยกตัดกับทางหลวงชนบทชย. 3006การออกแบบการจัดการจราจรท้องถิ่นและการกลับรถกำหนดรูปแบบและตำแหน่งจุดกลับรถดังนี้รูปแบบที่1จุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลางจำนวน18แห่งรูปแบบที่2จุดกลับรถแบบลอดใต้สะพานข้ามลำน้ำจำนวน2แห่งบริเวณคลองน้ำอ้อมและห้วยลำเจารูปแบบที่3สะพานทางลอดเพื่อการกลับรถจำนวน2แห่งบริเวณแยกเข้าบ้านซับกระโซ่และแยกเข้าบ้านน้ำอ้อมรูปแบบที่4จุดกลับรถทางลอดแบบท่อลอดเหลี่ยมจำนวน1แห่งบริเวณหน้าโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาการออกแบบระบบระบายน้ำได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยาและใช้การออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและทางน้ำตามธรรมชาติสรุปได้ดังนี้ 1. งานออกแบบสะพานข้ามคลองจำนวน5แห่ง 2. งานออกแบบท่อเหลี่ยมจำนวน19แห่ง 3. งานออกแบบท่อกลมจำนวน159แห่งการออกแบบระบบไฟฟ้าได้มีการออกแบบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณย่านชุมชนบริเวณจุดกลับรถแบบลอดใต้สะพานบกจุดกลับรถแบบลอดใต้สะพานข้ามคลองและจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลางการออกแบบด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประกอบด้วยงานออกแบบสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน2แห่งบริเวณกิโลเมตรที่165บวก725
บริเวณแยกบ้านหนองตะเคียนและกิโลเมตรที่185+104หน้าโรงเรียนทรัพย์มงคลวิทยาและบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรัพย์มงคลงานออกแบบที่จอดรถฉุกเฉินบริเวณทางลงเขาพังเหยงานออกแบบจุดจอดรถประจำทางและศาลาการออกแบบติดตั้งป้ายจราจรป้ายบังคับจราจรป้ายเตือนและป้ายแนะนำด้านการท่องเที่ยวและมีการออกแบบอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการออกแบบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินการลดผลกระทบด้านเสียงติดตั้งกำแพงกั้นเสียงชั่วคราวตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างที่ใกล้กับแหล่งชุมชนศาสนสถานและสถานศึกษาติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของยานพาหนะทุกประเภทการลดผลกระทบด้านสัตว์ในระบบนิเวศช่วงตัดผ่านแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวจำนวน2แนวได้แก่แนวเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาบริเวณกิโลเมตรที่181+500ถึงกิโลเมตรที่182+500ออกแบบเป็นรูปแบบสะพานสำหรับสัตว์ลอดผ่านเชื่อมต่อผืนป่าและเพื่อเป็นทางเดินของสัตว์ป่าให้สามารถข้ามถนนโครงการไปมาได้การออกแบบด้านสุนทรียภาพในช่วงกิโลเมตรที่172+432ถึงกิโลเมตรที่174+365ระยะทาง 1.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นย่านชุมชนใช้การปลูกเฟื่องฟ้าดัดบริเวณเกาะกลางเพื่อความสวยงามด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาศึกษาของโครงการได้ให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการและแสดงความคิดเห็นโดยจัดให้มีการเข้าพบปะหารือกับหน่วยงานในพื้นที่การจัดประชุมสัมมนาและการจัดประชุมกลุ่มย่อยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งระหว่างและหลังการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนกรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาทางหลวงหมายเลข225สายนครสวรรค์ชัยภูมิให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งและส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระหว่างภูมิภาคส่งผลดีกับสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสืบไป